จงตั้งใจฟังธรรมเทศนาและอธิบายธรรมะให้ฟัง ความตั้งใจท่านตั้งคงๆมันก็เป็นสมาธิเหมือนกัน ตั้งใจตรงกลางนะมันตั้งให้ถูกใจตรงกลางแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นในตัวไม่ต้องพูดไกลไม่ต้องพูดอื่นเรื่องสมาธิตั้งใจตัวเดียวอันเดียวเท่านั้นเองถูกสมาธิเลยที่อธิบายท่วงท่วงนั้นอธิบายยืดยาวไปมันมากมายถ้าจับใจได้แล้วก็ตั้งใจให้มั่นนั่นแหละเรียกว่าสมาธิใครๆก็พูดหมดทุกคนนะพูดถึงเรื่องใจตั้งใจให้มั่นเน้อบอกคำตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรก็ตั้งอกตั้งใจให้ตั้งสติตั้งใจทำอะไรครั้งๆเผลอๆไม่มีสติให้ตั้งสติก็คือตั้งที่ใจนั่นเองตั้งสติทำตั้งสติพูดตั้งสติแล้วค่อยคิดค่อยนึกเรื่องอันนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นคำประกอบสมาธิภาวนาทั้งนั้นแต่หากผู้ที่ทำนั้นไม่ถูกต้องอย่าพูดก็พูดไปเฉยๆพูดว่าตั้งสตินี่ตั้งใจแต่ไม่ตั้งตรงไม่ทราบว่าตั้งตรงไหนมันจึงไม่ได้ความ แท้ที่จริงใจของเรามีทุกคนสตินี้ทุกคนสติคือความระลึกได้ใจคือความกลางของกลางที่ไม่นึกคิดแต่สิ่งใดทั้งปวงหมดมีได้ความรู้สึกแต่ไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกนั่นเป็นตัวใจสติรู้ตัวรู้ระลึกได้ระลึกได้อยู่เสมอให้เผลอได้นั่นเรียกว่าสติคำโบราณท่านยังพูดอยู่คนสติมีปัญญาคนสติคนมีสติปัญญาคือมีสติมันต้องมีปัญญาคือรู้ตัวนั่นเองปัญญารู้ว่าตนคิดดีคิดชั่วนั่นเองคิดหยาบละเอียดบุญบาปอะไรต่างๆรู้ตัวอยู่ การรู้ตัวนั้นเรียกว่าปัญญาปัญญาต้องเกิดจากจิตไม่ใช่เกิดจากใจอธิบายให้ฟังแล้วว่าใจเป็นของกลางๆที่เฉยจะมีความรู้สึกอยู่นั้นไม่เกิดปัญญาหรอกได้เพียงแค่นั้นเพียงแค่รู้สึกนั้น ส่วนจิตนี่คิดนึกสอดสายไปสารพัดทุกอย่างต้องมีสติควบคุมรู้อาการของมันนั่นแหละรู้อาการของใจเรียกว่าปัญญา คนที่คิดมากแต่หากสติไม่ควบคุมเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดไม่มีขอบเขตคิดมากจนกระทั่งไม่เกินขอบเขตแต่ความจริงที่จะต้องเอาในนิดเดียว
ถ้าหากมีสติควบคุมแล้วคิดเฉพาะเรื่องนั้นพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นย่อมได้การเป็นผลสำเร็จให้เกิดประโยชน์ในเรื่อง คนอยากจะให้เกิดปัญญาทางมากเอาไปทำให้ปัญญามากปัญญาสมคิดต้องสงสัยในขอบเขตเอาไปทำให้วันหนึ่งเราคิดมากจนกระทั่งถ้าเกินขอบเขตแต่เวลาที่เอาจริงๆจังเรื่องนิดเดียว เหตุนั้นจึงว่าการคิดให้ตั้งสติควบคุมให้อยู่ความคิดของตนเมื่อคิดแล้วรวมลงไปให้เป็นใจคือเป็นนิ่งเฉยอยู่นั่นดีนะเป็นเหตุให้เกิดพลังสามารถที่จะคิดนึกได้ดีอีกด้วยคิดต่อไปอาจสามารถคิดได้ดีด้วยปรุงแต่งได้ดีด้วยคือมีการพักผ่อนกายก็เหมือนกันถ้าหากมีการพักผ่อนแล้วมีกำลังเพียงพอที่จะทำงานต่อไปใจถ้าพักผ่อนก็ต้องมีพลังเต็มที่ความเจริญของกายกับความเจริญของใจเป็นคู่กันไปเจริญของกายคือสุขภาพนานาไม้อุดมสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นพลังของสุขภาพของกายสุขภาพของใจมันอยู่เท่าถึงใจแล้วคือความไม่คิดนึกมีแต่ความรู้สึกนั้นน่ะเรียกว่าสุขภาพของใจเมื่อสุขภาพเป็นไปอย่างนั้นแล้วคราวนี้จึงค่อยออกทำงานคือคิดนึกมันก็อยู่ในขอบเขตไม่เกินขอบเขตมันก็มีพลังเพียงพอนั่นยังค่อยจะเลิกความคิดนั้นยังค่อยเรียกความจะเลิก คนที่ไม่ได้ตั้งสติคิดมากสงสัยมากมายเข้าใจว่าตนสบายเข้าใจว่าตนมีกำลังเพียงพอคิดมากๆก็เหนื่อยหยุดเลย มันนั่นเรียกว่าพลังคงใจอ่อนไม่มีพลังเพียงพอที่จะนึกแท้ที่จริงไม่ใช่ความสุขเป็นความอ่อนเพลียตัวอย่างคนนอนไม่หลับคิดมากวุ่นวายคิดวันข้ามคืนนอนก็ไม่หลับนั่นความคิดนั้นเอาไปทำไมไม่มีประโยชน์เลยอ่อนเพลียเหนื่อยอยากหลับมันก็ไม่หลับนั่นการคุมสติไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่ถ้าคุมจิตอยู่อยากคิดก็คิดได้อยากนึกก็นึกได้อยากปรุงอยากแต่งอะไรก็อะไรก็แต่งได้แต่งแล้วเห็นเหตุเห็นผลต้นสายสาเหตุก็มาเพียงพอหยุดลงไปได้
มีเหตุผลเพียงพอเห็นต้นเห็นต่อของมันมันต้องรวมลงไปได้เข้าไปพักก่อน แดดนี่นั่นนอนก็หลับง่ายตื่นเร็วมีพลังเพียงพอมีกำลังใจมีกำลังกายเพียงพอกายพักผ่อนใจก็พักผ่อนมีกำลังเพียงพอแต่ความคิดสุขภาพที่จะดีได้ต้องเป็นอย่างนี้ความคิดความรู้ความเห็นอะไรต่างๆมากมายนอกขอบเขตไม่เป็นปัญหาอย่างไปรู้เห็นอะไรต่างๆเทียบบุตรเดียวได้อินทรมพูดผีปีศาจอะไรต่างไม่ดีหรอกคือมันส่งออกไปนอกไปเห็นชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าโน่นบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกลงไปใต้ดินที่ไหนตายหุ่นไม่เห็นตัวของเราอย่างที่ว่านี่เห็นตัวของเราตั้งสติควบคุมเห็นตัวของเราเห็นจิตของเรา เราทำดีทำชั่วเห็นในตัวของเราเราละได้ดีชั่วเห็นตัวของเรานี้เวลานี้เราดีขั้นไหนอยู่ในขั้นไหนแล้วก็รู้ได้ด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าสอนให้เราสำรวมตัวเราสำรวมตัวของเราไม่ได้สำรวมคนอื่นแต่หากรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองนะไม่พ้นไปไหนคนอื่นก็อย่างเดียวกับเราเห็นตนเองเห็นใจของตนเองนะคนอื่นก็อย่างใจเดียวนั่นคนในโลกนี้ไม่พ้นจากกามโลกไม่พ้นจากกามกิเลสคนอยู่ในกามภพกามภูมิพอรู้ตัวเองทั้งนั้นรู้ความมาพบความกิเลสกามภูมิของตนคนอื่นก็เหมือนกับเราพระองค์รู้จักโลกสามไม่รู้ที่ไหนก็รู้ในนี้แหละรู้ครบสามภูมิสามโลกสามก็รู้ตรงนี้แหละจะไปเที่ยวไหนไปเห็นหมดทั้งโลกของมากมายมีทั่วทั้งจะไปเห็นหมดไม่มีหรอกเห็นนี่แล้วก็เห็นหมดทั้งนั้นน่ะจะเที่ยวดูเที่ยวชมของทั้งหลายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าเทศตรงนี้มีเทพดาคนหนึ่งรับรองบอกว่าจริงจะเที่ยวดูโลกมีที่สิ้นสุดฤาษีคนนั้นแต่ก่อนเขาเล่าทั้งเรื่องเขามีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์มากเหยียบขอบฝั่งมหาสมุทรทางนี้ก้าวถ้าเหยียบโน่นก้าวหนึ่งฝั่งขอบฟ้ามหาสมุทรโน่นก้าวหนึ่งมีฤทธิ์เป็นขนาดนั้นเขาเที่ยวอยู่ทั้งโลกนี่ตั้งร้อยปีตายทิ้งเปล่าไม่ถึงที่สุดของโลกไม่เห็นของจบของสิ้นของโลกที่จบที่สิ้นของโลกไม่เห็นที่จบที่สิ้นมันก็ไม่เห็นของ
ของโลกเลือกของโลกมันสถานที่สุดของโลกที่ไหนมันในการเที่ยวการไปหาไปหารู้หาเห็นของหาพวงไปไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามีอยู่ที่สุดของโลกคือกว้างศอกยาวาหนาคือแต่ภาพร่างกายของตนนี่แหละท่านเห็นนี่ได้เห็นหมดอยู่ในขอบเขตนี้หมดเรื่องหาอะไรอยู่ในขอบเขตนี้เมื่อเห็นของเมื่อเห็นที่สุดของโลกตอนนี้แหละมันก็อยู่เหนือโลกมันทีละเห็นของกามาโลกอยู่ในตัวของเราเนี่ยเห็นกามาพบกามาภูมิในตัวของเราเห็นกามากิเลสในตัวของเราเนี่ยท่านเห็นนี่หมดแล้วมันก็อยู่เหนือโลกอ่ะเหนือโลกทุกมวลเหล่านั้นท่านไม่อยู่เหนือจะเห็นหรือ นี่แหละการเห็นการรู้ไม่ใช่รู้อื่นไม่ใช่เห็นอื่นเห็นตรงนี้ก็เป็นพอแล้วพระพุทธเจ้าเทศนาตรงนี้แหละเห็นตัวของตัวแล้วก็เป็นพอจะไปเที่ยวดูโลกไม่เห็นหรอกไปเที่ยวดูมันก็ไปไกลไปเหมือนกันแต่เราวิ่งตามเงาวิ่งเท่าไหร่มันเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเงาก็ยิ่งเร็วเท่านั้นไม่ทันมันสักทีถ้าเราจุดกึกลงไปเท่านั้นนะอยู่นิ่งเลยเหยียบตัวเงาอยู่ท่านไม่ไปไหนวิ่งไม่ทันนั้นเดียวจะทันมันวิ่งเลยไม่ทันท่านอยู่ได้ทันใจของเราแบบชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันนั่นแหละถ้าเราซักใจจะไปตามมันไม่ทันแล้วหยุดนิ่งอ่ะนะอยู่เลยเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจคราวนี้ออกคิดพิจารณาปรุงแต่งคือคิดจิตได้จิตจิตเมื่อก็เห็นเรื่องของจิตจึงค่อยเกิดปัญญารู้เรื่องเข้ามาเรียกว่าเกิดปัญญาจากจิตอันนั้นท่านนี้แหละการอธิบายและสั่งธรรมะในวันนี้ก็พอต้องพูดข้างนอกหน่อยก็ได้ยังไม่ร้อนเอาขยายไว้ข้างนอกข้างนอกก็ได้ข้างนอกเราจงตั้งสติทำอารมณ์ให้เฉยทำอารมณ์ให้เย็นสบายลงไปเฉยไม่ต้องกดต้องกึงไม่ต้องกดต้องเก่งอะไรต่างๆแค่มันเฉยลงไปเฉยนี่แหละแล้วจะไปจับอารมณ์มันเฉยนั่นเอานั่นน่ะเอาพุทโธไว้ตรงนั่นน่ะหรืออนาปานสติไว้ตรงที่เฉยทีแรกมันก็ได้แล้วคือว่ามันไม่ทันอยู่ได้แล้วทีแรกนิดเดียวทำอารมณ์ไม่เฉยสบายสบายทางไปก็ได้ทีแรกถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาไม่กลัวกาต้นต่อเหตุผลของมันมันอยู่ไม่ได้นานมันจะต้องไปไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะนั้นอันเฉยๆมันอยู่ตรงไหนกลางๆคือสบายสบายมันอยู่ตรงไหนเอาพุทโธหรืออนาปานสติไว้ตรงนั้นแหละจนกระทั่งจิตมันแน่วในทางนั้นรักษาไว้ไม่ให้
อยู่ไม่ให้มันหนีจากนั้นให้มันแน่วอยู่ในสิ่งอันเดียวนั่นแหละมันวางของกลางตรงที่เคยนั่นแหละอันสบายสบายนั่นแหละอยู่ได้นานเท่าไหร่จะมีความรู้สึกว่าจิตเราค่อยเย็นลงสงบลงจิตต้องเป็นสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นเขาเอาอยู่คงนั้นแต่ก่อนมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ก็เอาตรงนั้นแหละให้อยู่เฉยๆไปก่อนมันออกไปเองเนาะขอแต่ระวังอย่าให้มันออกไปแต่ถึงยังไงมันก็ต้องออกดีๆนะจะจับมันไว้เอาพุทโธนั่นแหละถ้าไม่อยู่กับพุทโธเดียวนั่นแหละหรืออรหันต์ใครหรืออนาปานสติเดียวนั่นนั่นออกก็จะดึงเข้ามาทำอยู่อย่างนี้ นานๆนะเข้าจิตค่อยเชื่อมเลือกเย็นลงจะเข้าถึงสมาธิภาวนามีความสุขสบายเบิกบานไม่คิดหน้าคิดหลังสิ่งข้างหลังทั้งของเก่าของหลังหมดปล่อยวางหมดข้างหน้าก็ไม่คิดข้างหลังก็ไม่คิดตั้งสติกำหนดอยู่กับจิตสงบอันเดียวนั่นแหละความสุขอันที่เราหาได้ก็หาความสุขอันนั้นหาเงินหาทองเข้าของสมบัติสรรพสัตว์ทุกอย่างก็หาความสุขอันนั้นทุกตรงนั้นแต่มันหาไม่ถูกมันเลยพัดโผไปโน่นหาเงินหาทองเข้าของที่จริงความสุขอันนั้นเราต้องการที่สุดความสุขอันไม่มีอามิสความสุขไม่เกี่ยวผลด้วยอามิสความสุขอันเยือกเย็นเป็นสุขสงบอยู่คนเดียวนี่สิ่งที่ถึงปรารถนาจะได้จะชั่วครู่ขณะหนึ่งก็เอาเป็นของมากเองความสุขอันนี้มันเคยมีครู่หนึ่งขณะหนึ่งก็ได้ชั่วเป็นของมากอยู่แล้วเราทำบ่อยๆเขาไม่ชำนิชำนาญเขาอยากจะสงบเมื่อไรก็ได้อยู่นานเท่าไรก็ได้เป็นความสุขสิ่งที่พึงปรารถนาพระเดชเจ้าสอนให้เราหาความสุขตรงนี้ความสุขอันอื่นที่เรามัวเมาลุ่มหลงอยู่นั้นอันนั้นเอาไว้ส่วนหนึ่งต่างหากแต่ส่วนนี้เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องแสวงหาสะสมเพื่อบำรุงความสุขนั้นเรียกว่าเพื่อบำรุงไม่ใช่ความสุขอันแท้มีชีวิตอยู่ต้องบำรุงมันตรงที่ว่านี่นะความสุขอันนี้เปลี่ยนแท้ไม่มีนี่ไม่มีการบำรุงตั้งเฉพาะเลยทีเดียวเฉพาะความสุขเลยทีเดียวตอนนี้ไปจะทำอย่างแค่ที่ฝ่ายมาแล้วนะอยากจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลักของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่มีหลักจะปฏิบัติไปสักเท่าไรเท่าไรก็จับหลักไม่ได้แล้วก็เสียตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วปฏิบัติได้บ้างเล็กน้อยจะยืนตัวอยู่กว่านั้น หลักปฏิบัติในที่นี้เรื่องต้น
ในการที่หัดสมาธิคือเราสริกรรมอะไรก็เอาสิไม่เลือกหรอกสริกรรมอันนั้นแต่ว่าให้รู้จักสริกรรมคือสริกรรมนั่นแหละให้รู้จักตัวนั้นแหละเพื่อพุทโธก็ดีนานาตาก็ดีก็ดีใครเป็นคนว่าเป็นคนนึกเป็นคนพิจารณาอยู่นั้นใครเป็นคนว่าพระยอดมหาผู้นึกคิดคิดผู้ว่าดันคิดใจดันผู้ว่าผู้นึกคิดคิดมันคิดใจดันแล้วจะวางคำบริกรรมอันนั้นมาสงบอยู่คงที่อันนั้นหลักสำคัญถ้าหากจิตรวมไปแล้วครับนี่มันจะเกิดนิมิตเกิดภาพเกิดแสงสว่างเกิดอะไรก็ตามเถอะถ้าหากจิตส่งไปตามแสงสว่างนั้นตามภาพตามนิมิตนั้นเพื่อจะส่งในเหมือนกับเราเห็นภายนอกนี่แหละเหมือนกับเราตาเราเห็นนี่แหละเราดูสิ่งต่างๆมันต้องออกไปจากใจแล้วไปดูของภายนอกรูปเสียงอะไรต่างๆกลิ่นรสอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาก็เพลินและสนุกอยู่กับของนั้นเพื่อจะส่งในอันนั้นไม่ถูกขอให้ย้อนกลับมาหาผู้เห็นผู้ที่ไปเห็นนั้นสิ่งต่างๆนั้นสุดใจผู้ที่ไปเห็นนั้นจับไอ้ตรงนี้เราอย่าไปเอาที่นั่นอย่าไปเอาสิ่งที่เห็นนั้นจับไอ้ตรงนี้ตรงนั้นก็หายไปแต่โดยส่วนมากมันชอบคนชอบนะเห็นสิ่งต่างๆนี่ชอบเอิญหลงถ้าหลงทั้งสิ่งนั้นสิ่งรูปเสียงอะไรที่เห็นต่างๆนั้นถ้าที่นี่ไม่มีแล้วมันก็หายหมดของไปหายแล้วจักไม่ได้ไม่มีหลักจักไม่ได้เกิดนั้นอย่าไปจักเอาของภายนอกให้ทั้งหมดที่นี่เนี่ยผู้ติดใจนี่แหละผู้ติดใจกันที่นี่มันส่งในไม่ใช่ส่งนอกเพื่อให้ตัวมดทั้งออกไปจากใจท่านจับตัวใจนั้นให้ได้จะไปส่งไปตามอาการที่ใจเห็นเมื่อ จับใจได้แล้วนั้น อีกอย่างหนึ่งที่ใจก็เห็นนั้นจับใจได้แล้วนั้นไม่ต้องส่งไปภายนอกแต่เห็นแต่ว่ามันไม่ได้ส่งไปนั้นอีกอย่างหนึ่งตรงก็จะเห็นทะลุจากว่าเห็นแต่ว่าไม่หลงแต่ไม่หลงแต่ตาจับคนนี้ได้ให้มันคงมั่นแน่นหนาแต่มันเห็นเนี่ยคุณที่เห็นก็ต้องเห็นมันกระจายมาไปเห็นก็ดีจะไม่ส่งไปตามอันนั้นเรียกว่าคงที่อยู่เห็นก็ชัดเจนว่าเห็นมันสามารถที่จะมันหลอกลวงเอาจิตของเราให้หลงไปได้เมื่อเห็นใจอย่างนี้แล้วสิ่งทั้งปวงมัดออกไปจากใจนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาตรงใจนี้แหละที่เลวทั้งหลายเกิดขึ้นจากใจซึ่งเห็นรูปที่เห็นภาพต่างๆที่เราเคลื่อนในขณะนั้นในตัวที่เลวส่งภายในในตัวที่เลวที่เลวทั้งหาก็ยิ่งมีสังเวยมีสื่อสื่อทั้งแล้วเห็นภายนอกยิ่งหลงไหลก็หลงได้ง่ายแต่อันนั้นเป็นของภายนอกหรอกตัวใจเราไปเห็นทั้งหมดไอ้ตัวใจนี่ให้อยู่ตรงที่ใจดังอธิมาอธิบายได้แค่ใจคือตัวกลางๆไม่คิดหยาบละเอียดดูเชื่ออะไรต่างๆคิดพัดแต่ว่ารู้ตัวอยู่อันนั้นแหละตัวจัดตัวกลางๆนั่นแหละจับตัวกลางๆไม่ให้ได้คือมันส่งยินดีคือมันส่งไปยินดียินไล่นี่อ่านละเอียดอะไรต่างๆมันเป็นมันแต่งมันคิดมันได้ขนาดอันนั้นในไทยของ
ไม่ใช่ใจนั้นอันนั้นเกิดจิตเกิดจิตตัวนี้แหละมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุเป็นแต่งมันทำให้เกิดกิเลสต่างๆอย่าไปเชื่อ